ัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันณภาพรช่างกลค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA รวมพลังจิตอาสาร่วมทำความดีในการทำความสะอาดสถานพยาบาลทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันอนันตมหิดล9มิถุนายน2563และทำให้ทุกคนห่างไกลจากเชื้อโรคโควิด-19 ค่ะนายจาตุรงค์สุขเสนรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนางจันทิพย์เมืองประดิษฐ์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทรายนำทีมพนักงานประชาชนจิตอาสา904และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จำนวนประมาณ80คนร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทรายจังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหรือวันอนันทมหิดลวันที่9มิถุนายน2563เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการศึกษาของไทยและเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้มาใช้บริการค่ะวันนี้ก็จะมีการดูแลความสะอาดการตัดหญ้าการเช็ดถูนะครับช่วงนี้เราก็ทราบว่าเป็นยุคโควิดนะครับเราก็จะมีการที่จะทำความสะอาดฉีดน้ำยาแล้วก็ทำความสะอาดกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานอสม.ทุกท่านเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนที่มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆกันในวันนี้นะคะสำหรับของโรงพยาบาลส่งเสริมทั่วตำบลท่าทรายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมตรงนี้ก็มีความยินดีค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ PA ยังได้มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ทำความสะอาดจำนวนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทรายอีกด้วยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่รอบๆสำนักงานการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคมีความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วยังถือเป็นการแสดงน้ำใจและเป็นการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันณภาพรช่างกลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ